จากเรื่องราวของข้าวจากเรื่องราวของตัวนายกรัฐมนตรีนะครับไปดูเรื่องราวของการสมัครสว.วันแรกกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสว.ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครนะฮะคุณอิทธิพรนั้นได้รับฟังบรรยายกระบวนการรับสมัครก่อนที่จะเดินตรวจตามจุดรับสมัครจุดแรกนั้นก็คือตรวจเอกสารของผู้สมัครสว.จุดที่2รับบัตรคิวจุดที่3เนี่ยบันทึกข้อมูลการสมัครลงในระบบรับสมัครของกกต.จุดที่4นั้นเป็นจุดชำระค่าธรรมเนียมและจุดสุดท้ายเป็นจุดที่อำนวยการเลือกตรวจสอบข้อมูลก่อนจะออกสิทธิ์ใบสมัครทั้งนี้มีผู้เฝ้าสังเกตการติดตามเนี่ยก็อย่างใกล้ชิดคุณอิทธิพรนั้นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าในการดำเนินงานนั้นก็มีความมั่นใจว่ามีความพร้อมเนื่องจากกกต.และก็เครือข่ายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยซักซ้อมความเข้าใจมาเป็นอย่างดีครับความมีความเชื่อมั่นในการทำงานของกทม.เมื่อวานนี้ท่านเลขาธิการก็ได้ออกไปตรวจดูนะครับไปพูดคุยกับทีมเจ้าหน้าที่บางกะปิสำคัญนายาวหรือไงเนี่ยครับก็ตระหนักดีถึงความตื่นตัวความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในบริบทของกทม.ส่วนที่อื่นก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันในส่วนของเขตพญาไทเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผู้สนใจมาขอใบสมัคร76ใบนะครับวันนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับสมัครเป็นทางการแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการเตรียมความการและก็การรับมือในการรับสมัครเนี่ยของทุกๆแห่งในประเทศไทยหรือกทม.จะเป็นไปโดยเรียบร้อยครับครับตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นประเมินนะครับแต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราประกาศตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมให้มีการรับใบสมัครได้ทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูง 34,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เป็นวันรับสมัครจริงจนถึงวันศุกร์นี้วันที่24ก็มั่นใจว่าตัวเลขจะสูงขึ้นแต่สูงแค่ไหนนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเผื่อมีผู้สมัครมาสมัครเยอะสิ่งที่ดีก็คือความเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าท่านจะเป็นตัวแทนของผู้เลือกที่มีกลุ่มใหญ่นะครับเรื่องการหัวนี่ก็ประการแรกเลยนะครับกฎหมายออกแบบมาคืออยากจะให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยรักษากฎหมายนะครับเพราะผู้สมัครเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกันทั้งการออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร 2,500 ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไปประการที่สองคือการกำหนดให้มีการเลือกไข้ได้ทำให้การครบคือสมรู้ร่วมคิดและการทัวร์เนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นครับนั่นเป็นศูนย์กระบวนการทางกฎหมายในส่วนของกกต.เรามีเครือข่ายนะครับเราตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนเอาไว้ลงปฏิบัติหน้าที่แล้วมีชุดเคลื่อนที่เร็วมีเครือข่ายกกต.ที่พร้อมจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการทุจริตนะครับแต่ก็คาดหวังว่ากระบวนการทุจริตเนี่ยถ้าจะมีก็คงไม่เยอะเพราะผู้สมัครทุกคนก็อยากจะให้การเลือกครั้งนี้ผมเชื่อว่านะครับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่ฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงเช้าใช่ครับพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวเนี่ยก็เลยไปดูที่เขตจตุจักรทั้งหน่อยนะคะสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสังเกตการตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าได้มีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในผู้สมัครเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เกษียณแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสมัครสว.แต่ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะสมัครได้เพราะว่าเอกสารไม่ครบยังขาดเอกสารบางอย่างแล้วก็มองว่าเจ้าหน้าที่ให้คำตอบไม่ชัดเจนนะเอกสารบางอย่างก็ดูจะยุ่มยิ้มเกินไปนะคะไม่ค่อยอารมณ์อร่อยสักเท่าไหร่อีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาตั้งแต่เปิดรับสมัครหรือว่าได้ยินข่าวสารแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าต้องการที่จะมาลงสมัครคัดเลือกเป็นสว.อยู่แล้วแต่บรรยากาศคือก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าน่าจะคึกคักแต่วันนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่ช่วง8โมงเช้ามาเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็บางตามากทีเดียวส่วนที่เขตพญาไทก็เหมือนกันนะคะมีหลายคนเนี่ยตั้งใจที่จะมาสมัครคัดเลือกสว.แต่ว่าเอกสารไม่ครบเนี่ยแหละค่ะฉะนั้นใครที่จะไปสมัครคัดเลือกเตรียมตัวแล้วก็ดูเรื่องของเอกสารให้ดีน้องม้วยไปผิดที่ทำไมต้องไปที่ไหนไปทำไมล่ะกรุงเทพเอาหรอมันก็เงียบเหงาตบยุงสิไปเชียงใหม่แล้วไปเชียงใหม่ต้องไปให้ถูกอำเภอนะจ้าพาคุณผู้ชมกับคุณม้วยไปที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัด
เชียงใหม่มีอะไรเชียงใหม่เนี่ยหลายอำเภอมากเขาก็เหมือนกรุงเทพแหละมีหลายเขตเพราะเขาเป็นจังหวัดใหญ่มีสสต้อง10คนเพราะนั้นประชากรเขาต้องเยอะแต่ที่แม่ริมเนี่ยเป็นอำเภอที่มีผู้สมัครมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ครับครับมีคนมาสมัครเนี่ยว่ากันว่า200กว่าคนพอ8โมงครึ่งปุ๊บยืนเข้าแถวเลยครับเป็น10เลยนะแต่ปรากฏว่าคนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจที่สุดนั่งรถตู้อัลพาสีดำมาพร้อมผู้ติดตาม3คนไปยื่นเอกสารการสมัครเป็นคนที่11ค่ะจ่ายเงิน 2,500 เรียบร้อยอ๋อโอเคแค่ด้านหลังอ๋อหันหน้ามาปุ๊บโอ้หล่อๆใส่เสื้อไทยค่ะคนหล่อของคุณเยาวภาเขาชื่อคุณสมชายวงสวัสดิ์นี่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแน่นอนพอระดับคุณสมชายวงสวัสดิ์ไปโอ้ผู้สื่อข่าวเพียบนะฮะทีนี้เชียงใหม่เนี่ยรวมๆเลยนะครับแม่ริมนี่มากที่สุดของเชียงใหม่แต่เชียงใหม่เนี่ยมีคนไปขอรับใบสมัครเนี่ย 1,500 กว่าคนเกือบ 1,600 ถือว่าเยอะที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศครับเออนะฮะจากเชียงใหม่ไปที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างขอนแก่นวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองขอนแก่นนั้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคึกคักนะเพราะว่าที่อำเภอเมืองขอนแก่นนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้สนใจรับใบสมัครไปแล้วเนี่ย242คนเฉพาะอำเภอเมืองนะแต่ถ้าทั้งจังหวัดเนี่ยที่ขอนแก่นเนี่ยมีคนขอรับใบสมัครไปทั้งหมดเนี่ย661คนอันดับที่14ของประเทศครับก็คึกคักเหมือนกันที่ขอนแก่นแต่ที่สระแก้วค่ะเงียบเหมือนกันอันนี้เงียบเหมือนที่กรุงเทพมหานครเลยนะคะโดยเฉพาะที่เขตอำเภอเมืองสระแก้วเนี่ยเป็นอำเภอที่มีคนมาขอรับใบสมัครมากที่สุดในจังหวัดสระแก้วนะทั้งหมดคือ29รายด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ารวมหลายอำเภอเนี่ยเฉพาะที่สระแก้วเองแค่96คนเจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีบางอำเภอนะคะที่อาจจะยังไม่มีผู้สมัครเนี่ยหลายคนก็รอคอยว่านี่มันคือวันแรกอาจจะยังค่อนข้างเงียบเหงาเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยอาจจะคึกคักก็ได้ครับเหมือนกับที่นครศรีธรรมราชวันนี้วันแรกค่อนข้างเงียบเหงาเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งเลยกรรมการที่รับสมัครแต่ละอำเภอเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดคือสื่อมวลชนเนี่ยไปสังเกตการได้แต่ไม่ให้ถ่ายภาพผู้สมัครไม่ให้เข้าไปในห้องรับสมัครนะคะแล้วก็มองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอีกสัก2วัน2วันนี้ก็น่าจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะครับนะครับแต่กระบี่นะที่กระบี่ข้างๆนครใกล้ๆกันครับมีอำเภอนึงเรียกว่าอำเภอปลายพญามีคนมาขอรับใบสมัครนะขอรับ3คนค่ะวันนี้เปิดยังไม่มายังไม่มีคนมาสมัครยังไม่มาคือทั้งอำเภอมีคนจะขอใบสมัครไปแล้ว3คนแต่วันนี้เปิดใน3คนนั้นน่ะยังไม่มาอำเภอปลายพญาเขาบอกว่ากระบี่นั้นเนี่ยนะฮะเอารับใบสมัครไปทั้งหมดเนี่ย345คนจาก8อำเภอนี่เล็งๆไว้เลยนะคุณผู้ชมบ้านอยู่แถวไหนถ้าอยากเป็นอ่ะถ้าใกล้ๆวันเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณผู้ชมน้อยนะรีบไปสมัครซะ มีสิทธิ์นะเพราะว่ารอบแรกเขาจะแบ่งเป็น20กลุ่มก่อนครับโอ้โหอย่าง345นี่พี่ถาเฉลี่ยมากลุ่มละเท่าไหร่10กว่าคนเองครับ10กว่าคนเองทั้งจังหวัดนะแล้วยิ่งไปลงอำเภออ่ะอย่างเช่นปลายพญาอย่างเงี้ย3คนนี่กลุ่มอะไรจ๊ะแล้วกลุ่มอื่นไม่มานะจ๊ะเออนะแต่ว่าการสมัครสว.รอบนี้กฎกติกาหลายคนบอกว่าดีเข้มดีจะได้เลือกกันเองจะได้คนที่ไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งแต่หลายคนบอกโอ้ยไม่เอาละจุกจิกเหลือเกินแนะนำตรงแนะนำตัวก็กลัวจะผิดกฎหมายกกต.ออกกฎเหลือเกินคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเอางี้ผมมีตัวอย่างสัมภาษณ์ที่ไม่ผิดกติกามาให้เออน้องมุ้ยพี่ถาถ้าสมมตินะสนใจนะค่ะสื่ออาวุโสคือคนถามเป็นเสืออาวุโสถามน้องมุ้ยคุณมาสมัครกลุ่มอาชีพใดให้คุณมุ้ยตอบอย่างนี้ฮะวันนี้อากาศดีเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานครับ ถามต่อขั้นตอนสมัครเป็นอย่างไรบ้างยุ่งยากไหมครับคุณมุ้ยตอบก็ช่วงข้ามถนนควรลงจูงในจังหวะไฟแดงนะครับจะปลอดภัยดีมีหลักเกณฑ์ที่จะเลือกผู้สมัครคนอื่นในใจหรือยังครับกรุงเทพมหานครน่าจะมีไบค์เลนเยอะๆน่าจะส่งเสริมให้คนขี่จักรยานกันคือแกประชดไม่ๆช่วงนี้แกอินกับการขี่จักรยานด้วยต่อเหรอใช่คุณสมชัยปั่นจักรยานช่วงนี้ชอบไปปั่นจักรยานเรียบคลองแสนแสบไปดูว่าไบค์เลนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือแกประชดคุณผู้ชมอย่าคิดเอาเป็นจริงเป็นจังนะนี่เห็นไหมทีมงานก็เร็วเหมือนกันนะนี่ใส่เสื้อศูนย์กุหลาบอีกครับคือหลายโพสต์ของแกเนี่ยค่อนข้างที่จะตีเข้าไปในเรื่องราวของการเมืองเยอะแต่โพสต์นี้ไม่ใช่ขนาดนั้น
เขาก็ให้คุณแนะนำตัวได้นิธิตาชาวพยัคฆ์อาชีพสื่อมวลชนความตั้งใจสวยค่ะสวยเลยอยากมาเป็นสว.อยากให้เลือกเพราะว่าสวยคุณแนะนำตัวได้แต่พอนิติตามันนั่งตรงนี้ปั๊บด้วยความเป็นสื่อห้ามพูดละไม่ได้แล้วคือมันไม่ถึงขนาดว่าถามนิติตาเข้าไปสมัครเป็นไงอ๋อไปขี่จักรยานมาค่ะถามคนละทางกันไป